มาค่ะพี่น้องเดี๋ยวสมสีผ้ามาปรุงน้ำจิ้มสูตรเด็ดเนาะค่ะพี่น้องทะเลเดือดนะคะน้ำปลาในนี้สมใส่เป็นพริกแดงสดค่ะพี่น้องแล้วก็มีรากผักชีกับใบสะระแหน่ค่ะโขกร่วมกันเนาะค่ะสมใส่น้ำกระเทียมดองค่ะพี่น้องน้ำกระเทียมดองลงไปเลยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมกับน้ำตาลนี่แหละเนาะค่ะละลายกับน้ำใส่รสดีค่ะรสดีเล็กหน่อยค่ะพี่น้องผงชูรสผมใส่พริกเผาค่ะพริกเผาเพิ่มสีสันค่ะพี่น้องมีพี่น้องเพิ่นถามว่าใส่พริกเผาเพื่อหยังเพิ่มสีสันค่ะพี่น้องให้มันสีแบบแดงๆน่ากินจักหน่อยค่ะแล้วก็เข้มข้นขึ้นค่ะนะคะใส่น้ำปลาค่ะซองกระพี้ค่ะพี่น้องบีบมะนาวบีบมะนาว2ลูกค่ะผสมให้เข้ากันนี่ล่ะค่ะพี่น้องหน้าตาน้ำปลาเดือดกลมผมขออนุญาตชิมก่อนค่ะพอดีแล้วค่ะพี่น้องไปค่ะไปกินกับของทะเลเลยค่ะพี่น้องช้ำๆเยิ่มๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าสมซาผ้าแสบมาละค่ะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้สมพามากินทะเลแช่น้ำปลาเดือดค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแสบๆกับสมน้ำจิ้มนะก็คือที่สมพาเฮ็ดนั่นล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาราดเนาะค่ะที่สมกินมื้อนี้ก็คือมีแซลมอนค่ะพี่น้องมีหอยนางรมแล้วก็แมงกะพรุนค่ะพี่น้องมาๆค่ะแสบๆกับสมค่ะนัวจริงๆเลยค่ะมีกระเทียมท่นดองมะลาขี้นกสะระแหน่ผักชีโทฟูกวางตุ้งไต้หวันแล้วก็สลัดคอสค่ะพี่น้องอ่อนค่ะกินในเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องขาดยอดกระถินค่ะ
หอยนางรมหวานละมุนในปากค่ะพี่น้องแมงกะพรุนค่ะเป็นแบบกรุบๆในปากดีค่ะค่ะพี่น้องเกือบดีดเข้าตาค่ะอ
แซ่บฟินค่ะพี่น้องขมเกือบสมัครค่ะพี่น้องลมแห้งค่ะช่วงนี้หนาวแล้วค่ะพี่น้องอากาศหนาวๆเหงื่อสิออกแล้วค่ะสีไห้ครับพี่น้องไปละค่ะสมซื้อปลาเดือดป
ไปละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สมในคลิปต่อๆไปค่ะสมสาพาแซบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ